สวัสดีค่ะพบกับแรมนะคะในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวแรกค่ะไปที่ Toyota Motor ประเทศไทยนะคะเขาได้เปิดเผยนะคะโฉมของ Toyota iUnit ค่ะซึ่งเป็นรถต้นแบบนะคะแห่งอนาคตซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับ Toyota iUnit เป็นพาหนะแนวคิดแห่งอนาคตที่เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยมีแนวคิดในการออกแบบตัวรถมาจากรูปทรงของใบไม้และมีแนวคิดในเรื่องระบบทำงานของตัวรถมาจากรูปแบบการเดินทางของฝูงปลาที่เดินทางไปเป็นกลุ่มใหญ่นับร้อยตัวแต่ไม่มีสักตัวที่เดินชนกันส่วนคุณสมบัติเด่นคือการเปลี่ยนรูปที่เรียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์และขณะเคลื่อนไหวได้ดีไซน์ให้ประหยัดพื้นที่การใช้งานและพลังงานมีน้ำหนักเบาและขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนอกจากนั้นยังมีระบบสนับสนุนที่ชื่อว่า Intelligent Transport System หรือ ITC เป็นการช่วยให้ขับขี่ปลอดภัยโดยใช้ระบบ Autopilot ในการควบคุมยานยนต์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ Toyota คาดว่าจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ในอนาคตได้เห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับรถต้นแบบของฝั่ง Toyota นะคะมาที่ค่าย Honda กันบ้างนะคะHonda นะคะได้เริ่มทำการผลิตเครื่องบินส่วนบุคคลเพื่อที่จะส่งมอบกับลูกค้าในปี2015ซึ่งเป็นปีหน้านี้เองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปตามชมค่ะโดย Honda ริเริ่มโครงการพัฒนาเครื่องบินส่วนบุคคลในปี2006และใช้เวลากว่า8ปีในการพัฒนาและทดสอบเครื่องบินต้นแบบโดยเครื่องบินรุ่นแรกจะใช้ชื่อที่เรียบง่ายว่า Honda Jet ใช้เครื่องยนต์รหัส GE Honda HF 120ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เจ็ตขนาดเล็กสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์บินได้เร็วสูงสุดราว777กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเครื่องสูง 4.54 เมตรความยาวปีก 12.12 เมตรความยาวตลอดแนวเครื่อง 12.99 เมตรรองรับนักบินได้1คนผู้โดยสาร5คนภายในออกแบบอย่างหรูหราสวยงามตัวเครื่องมีสีขาวเป็นหลังเสริมด้วยส่วนหัวมีสีเขียวขั้นด้วยแถบสีทองซึ่งสามารถเลือกเปลี่ยนสีที่ด้านหน้าเครื่องเป็นสีเงินสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินได้ตามความต้องการขณะนี้เครื่องบินเจ็ตของ Honda กำลังรอการแบ่งประเภทและใบรับรองจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเสร็จสิ้นขั้นตอนภายในปี2015หลังจากนั้นก็จะส่งมอบเครื่องบินให้แก่ลูกค้าได้ทันทีส่วนราคานั้นอยู่ที่ 4,500,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ145ล้านบาทสำหรับเศรษฐีที่กระเป๋าหนักนะคะก็เตรียมตัวจับจองกันได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับแรมและรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่รักสาระได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ